ับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Chris Delivery รายการที่สอนภาษาอังกฤษนะคะร้อนๆโดยไปถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันศุกร์ค่ะ3ทุ่ม25ช่อง5ปี6ฮายกกำลัง2 2ค่ะโอ้โหที่มีอยู่น้อยนิดนะคะเราขอพูดถึงเรื่องของแขกรับเชิญเลยดีกว่าจะพูดถึงแขกรับเชิญของดิฉันนะคะเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวคนนี้ผู้เป็นเจ้าของเสียงร้องอันไพเราะนะคะเขาฝึกร้องเพลงตั้งแต่เขามีอายุได้น้อยนิดนะคะเพียงแค่7ชั่วโมงจากท้องแม่โอ้ยบ้าครับ7ขวบ7ขวบร้องเพลงนี่ฝึกตั้งแต่7ขวบแล้วก็ทำการประกวดตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วร้องเพลงก็เพราะมากๆกันณภัทรกันเดอะสตาร์ผมเห็นหน้าตุ๋ยเนี่ยผมต้องนึกถึงเพลงนี้เลยครับเพลงอะไรครับร้องเลยแต่เธอรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกันมันทำให้ใจฉันสั่นโอ้โหนี่ๆเดี๋ยวก่อนไอ้เมื่อกี้อึบๆนี่คือสะอึกหรือว่าเสียงหัวใจเต้นเสียงหัวใจเต้นเลยครับอ๋อคะแหมลมสว่านคงตีขึ้นมาครั้งพอเห็นเมื่อกี้เขาร้องเพลงเมื่อกี้อยากจะร้องเพลงนี้ทันทีเลยเมียพี่มีชื่อเมื่อกี้เป็นเพลงคุ้นๆมากเลยคือเพลงล่าสุดของกันเลยครับผมชื่อเพลงว่าพิมพ์ไว้ในใจครับนี่พิมพ์ไว้ในใจอาตุ้ยยังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยนะบอกรหัสหน่อยสิเป็นเพลงที่ผมแต่งเองทั้งเนื้อร้องทำนองเลยนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123-2310ครับตอนนี้มีซิทคอมเล่นอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเรื่องลูกพี่ลูกน้องครับเป็นละครซิทคอมเรื่องแรกของกันนะครับผมตอนนี้คุณกันก็เล่นซิทคอมอยู่แล้วนะฮะแหมมาถึงปุ๊บก็ยิงมุกกันฟุ้งอย่างนี้นะฮะวันนี้รับรองสนุกแน่นอนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับเราไปพบกับน้องกันใน Speak Out นะครับแต่ตอนนี้เราไป Go Out กันก่อนครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนทุกคนนะครับมาทัศนศึกษากันที่นี่นะครับไม่เอาอ่ะครูผมไม่อยากอยู่ที่นี่เลยดูธุระกันดารอยากไปเมียงดงมากกว่าน่ากลัวดูดิเนี่ยแบบเหมือนกับแบบคอนเทนต์เฮาส์เหมือนบ้านผีสิงเลยอะอสุรกายผีเปรตผีเปรตที่ไหนเล่าไอ้ผีปลวกคนไม่ใช่เธอไหมโกดผมกำลังจะบอกว่า I am adventist เนี่ยเหรอแปลว่าอะไรอ่ะผมเป็นลูกศิษย์อยู่ที่นี่นี่พูดจริงๆนะถ้าเธอสองคนแต่งงานกันน่ะลูกเธอออกมาเป็นกำแพงเมืองจีนแน่เลยอ่ะเอาละนี่ใครมาเอะอะบนเรือท่าอย่างนี้วะใครก็ไม่รู้ครับครูมีแต่พวกหน้าแปลกๆนั่นเลยอ่ะว่าเราคนหน้าแปลกฉันเนี่ยคนแปลกหน้ามากกว่าพวกแปรแหละคนหน้าแปลกหน้าปวกด้วยนี่พวกเราไม่ได้หน้าแปลกแค่จมูกแปลกกับปากแปลกแค่นั้นไม่ได้ปากแปลกฟันแปลกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเธอไปลอกต้อมาข้างนึงเหรอให้หมอไม่ให้โดนแสงข้างไหนเนี่ยผมเนี่ยพาน้องๆลูกศิษย์เนี่ยนะครับมาคุณคืออาจารย์ที่ติดต่อมาใช่ไหมฮะใช่ครับ So you called me the day before yesterday เมื่อวันซืนที่ผ่านมาใช่ครับก็คือ so you guys came for a field trip ใช่ไหมฮะ you guys came for a field trip ก็คือมาทัศนศึกษาที่ cultural village แห่งนี้ของผมใช่ไหมครับครับผมอ๋อดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วเด็กพวกนี้เขาเป็นใครครับ who are these kids ครับเด็กพวกนี้เป็น urban kids urban urban จริงๆด้วยนะฮะโดยเฉพาะคนนี้ไม่ทราบว่าน้องคนนี้เนี่ยตอนเด็กๆดูดนมทางจมูกเลยฮะฮะนี่อะไรฮะตอนเด็กๆดูดนมทางปากผมมาดูดนมทางจมูกเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นเองจะบอกไก่ชานมไข่มุกเหรอใช่บาร์ที่เขาพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าเด็กในเมืองไม่ได้ว่าแปลว่าเด็กจมูกบาร์น่ะหูไม่เข้าใจเลยอ่ะคือที่คุณต้องออกเสียงให้ถูกนะครับอะไรที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า urban นะฮะอย่างเช่นบริเวณที่อยู่ในเมืองเรียก urban areas นะฮะส่วนถ้าออกมาชานเมืองเขาเรียกว่า suburbs นะฮะ suburb และถ้าออกมานะฮะอีกนิดก็คืออย่างเช่นที่นี่นะฮะก็คือชนบทเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า rural areas นะครับขอเชิญทางนู้นหน่อยเลยครับอ๋อคือผมอยากจะฝากลูกศิษย์ผมไว้หน่อยนะครับอ๋อ you want to leave them here ใช่ครับทิ้งไว้ที่นี่ชั่วคราวหรือค้างคืนครับ
ืออย่างนี้ครับครับเด็กๆพวกนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมไทยเท่าไหร่นะครับthey don't appreciate อะไรนะthey don't appreciate Thai culture anymore ครับพี่เองได้ยินเหมือนข้าไหมได้ยินเหมือนกันครับได้ยินว่าอะไร appre ครับ appre นะคุณครูครับคุณครูเนี่ยนะฮะต้องออกเสียงภาษาอังกฤษดีๆหน่อยนะฮะ appreciate ครับ appreciate นะฮะ they don't appreciate Thai culture anymore อ๋อ yeah ก็คือเด็กพวกนี้เนี่ยไม่ชื่นชมนะฮะวัฒนธรรมของตัวเองอีกต่อไปแล้วใช่ครับเพราะมันเอาแต่วัฒนธรรมต่างชาติใช่ไหมฮะใช่ครับยังไงผมฝากไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะมาช่วยข่าวพอนะฮะช่วยข่าวพอครับผมไปแล้วล่ะครับนี่เปียแชร์กันเสร็จแล้วเหรอ Welcome to the Thai Cultural Village ที่นี่ก็คือหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยของเราจ้าเด็กๆหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยปั๊บนะคะแบบขอเช็คอิน Facebook ก่อนอ้าวไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เหรอเนี่ย Wi-Fi อะอะไรนะครับหาอะไรอยู่นะครับหา Wi-Fi อ๋อ Wi-Fi นี่เลยครับจุดทีเดียวลุกพึบเลยเฮ้ยไม่ต้องการวัตถุ Wi-Fi ต้องการแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยบ้านนี้เนี่ยไม่มี 3G นะ Edge ก็ไม่มีตาย Wi-Fi ก็ไม่มีเราเตอร์ก็ไม่มีมีแต่เล้าเป็ดเล้าไก่นึกออกมั้ยไม่มีสัญญาณ Wi-Fi อ่ะเราแบบเราจะอัพรูปลง Instagram ได้ไงอ่ะแล้วอย่างแบบวัยรุ่นอย่างเราอ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะอยู่ได้สิพวกเราอยู่ได้พวกเธอก็ต้องอยู่ได้และนี่ก็คือลูกศิษย์ของผมนะฮะที่หมู่บ้านแห่งนี้เพราะมีอยู่แค่2คนนะครับ This is Gun and this is Gerb เกินครับขอเกินขอโทษหน้าคล้ายเฉยThis is Gun and this is Gerb เฮ้ยนี่ Lady Gaga อึ้งชัยโยจะเล่าอะไรต่อแต่งตัวด้วยหรือแต่งตัวสังเกตให้ดีแต่งตัวแล้วเป็นเทเลโฟนแล้วว่าชื่ออึ่งชัยโยนี่การกับเกินน่ารักเนอะมีอาจารย์ชื่อการเกินแล้วก็โกน I am ขุนช้างโอเค I am the owner of the Thai Cultural Village here ฉันเป็นเจ้าของที่นี่และวันนี้เนี่ยนะฉันก็จะมาสอนวัฒนธรรมไทยให้กับพวกเด็กเด็กประหลาดประหลาดอย่างพวกเธอเนี่ยและพวกเราเนี่ยเราชื่ออะไรกันบ้างผมขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับครับ My name is ยังยืนเสยอันนี้ชื่อเกาหลีนะครับชื่อเกาชื่อไทยรักษาแล้วแต่ยังเสยอยู่ยังเสยอยู่รักษาแล้วชื่อไทยนี่แหละและชื่อเกาหลีผมชื่อนายยังยืนเสยครับOh, so you're Korean. Korean, you like Korean culture. Yes, very much. Very much. Oh. แล้วดูนะฮะ Minnie Mouse เนี่ย Oh. อะไรหน้ากากฮะหน้ากากแล้วก่อนไปใครเครียดเปล่าอ๋อดูอะไรหน้ากากฮะเลยไหมคือแบบเราเองอ่ะชอบ Lady Gaga เป็นชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นแบบการแต่งกายของเราวันนี้ก็เลยเป็นแบบ Lady Gaga โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระโปรงเราตัดมาจากผ้าม่วงของคุณปู่ยกนิ้วทองอ๋อจะมาทัวร์ไทยแลนด์นี่ตัวอะไรฮะเนี่ยฉันคือสาวน้อยผู้น่ารักผู้พิทักษ์ความยุติธรรมตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงท่านแกเองใครอ่ะเซเลอร์บูเสร็จยังเสร็จแล้วน้ำมันเดือดรอแล้วไปลงกันนะไม่ใช่อึ่งเผาชัยโยเอาล่ะเป็นเด็กไทยเสียเปล่าแต่ไม่ยอมชอบแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมไทยของตัวเองดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะพาไปสอนวัฒนธรรมไทยทุกๆอย่าง everything about the Thai culture and the Thai traditionsFollow me this way. How are they? Cap. The first part of Thai culture, nahap, is Thai music. Nah. Do you know how to sing Thai songs? Do you know how to sing Thai songs? No, I don't know. La. But I like singing. How? คือชอบจมน้ำเหรอไม่ได้จมน้ำ Sing ก็คือร้องเพลง Singing ก็คือการร้องเพลง I like singing. ฉันชอบการร้องเพลงนั่นไงแล้วบอกว่าชอบฝรั่งแค่พูดคำง่ายๆยังพูดผิดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะชอบร้องเพลงเนี่ยเขาต้องพูดว่า singing singing เงือกงูเพราะ singing เนี่ยแปลว่าจมแบบจมน้ำใช่จมน้ำ singing คือจมใช่ครับใช่มันจะมีรายการอยู่รายการ singing kids อ่ะนะเด็กจมน้ำไงต้องพูดว่า singing kids ใช่นะฮะ singing นะฮะอ๋อแต่เราอยากรู้นะเธอคนที่ชื่อกันน่ะอ๋ออยากรู้ว่าเธออ่ะ Are you single คืออยากรู้ว่าผมเป็นนักร้องหรือเปล่าไม่ใช่ถามอย่างนี้ต้องถามว่า
Are you a singer? เพราะว่าเธอหูตึงนิดนี้แล้วล่ะทำไมล่ะครับคือแบบเราไม่ได้ถามว่าเธอเป็นนักร้องหรือเปล่าถามว่าอะไรเพราะว่าเราร้องเพลงเพราะเราไม่ต้องถามคนอื่นอยู่แล้วแต่เราถามเธอว่า Are you single คือแบบเธอแบบโสดหรือเปล่าไม่เพราะว่าแบบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่โสดเราก็จะได้ไม่ดิวกับเธอก็รู้เรื่องคือจะบอกว่าแฟนที่เป็นคนรักเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่ว่าแฟนคลับที่น่ารักเนี่ยมีทุกคนเฮ้ยครับครูไอ้เกินฮะแถวนี้รู้สึกจะมีฝูงชนีมาอยู่ข้างหน้าเลยนะฮะแฟนคลับเขาอ๋อนึกว่าพูดเมื่อกี้เกี่ยอะไรก็ไม่รู้อย่ามาพูดถึงแฟนคลับผมอย่างนี้นะครับผมปกป้องเท่าชีวิตผมหนักกว่าเดิมอีกโดนเลยไม่นะข้าต้องขอโทษเจ้าเป็นอย่างมากเอาละดังนั้นนะวันนี้เนี่ยเราจะมาร้องเพลงกัน Show me a Thai song Come on sing us a Thai song โอเคเรื่องร้องเพลงผมขอเป็นคนโชว์คนแรกเลยก็แล้วกันนะครับได้ครับเก่งมากไกด์ครับก็อยากจะร้องเพลงในแนวเกาหลีนิดๆหน่อยๆอ่ะครับครับขอจังหวะจากแฟนคลับของกันด้วยนะครับเป็นเพลงของซุปเปอร์จูเนียร์นะครับอารีดังนารีดังนารีดังไม่เข้าท่อนซุกฮุกเลยอันนี้ผมต้องขอโทษแทนที่ซุปเปอร์จูเนียร์ทุกคนเพลงข้อจะออกแนวแบบอากงนิดนึงอ่ะแล้วหนูล่ะโชว์มีอะไรซองไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะอ้าวแล้วจะเพลงอะไรอ่ะก็ขอร้องบทเพลงของตัวเองก็แล้วกันนี่ก็ร้องเพลงไทยนี้มาเนี่ยครับโอ้ละนอโอ้ละนอโอ้ละนอเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะครูดูจะไปตุดตรงไหนก็นั่นแหละร้องได้แค่นี้ค่ะกลับมานี่ก่อนกลับมานี่ถ้าทางพูดเธอจะเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วครับฉันจะให้ The Master of Thai Music นะมาร้องเพลงให้พวกเราฟังได้หรอวันนี้น้องกันของเราเนี่ยนะ He's gonna show us a traditional Thai folk song นั่นก็คือเพลงลูกทุ่งแบบดั้มเดิมพี่เกินครับผมจัดมาฉันขี่ไอ้ถุยวิ่งลุยทองฉันคนบ้านป่าหน้าตาเหมือนโจรแต่งตัวก็เชยนักหนาดูหน้าดูตาก็มีแต่โคลนต่อให้ตะโกนเธอก็ไม่มาเดี๋ยวกันครับอันนี้เป็นเพลงมันยังเบสิกไปนะครูขอแบบ intermediate หรือแบบขั้น advanced ใช่ไหมเฮ้ยจริงเหรอ advanced ที่แบบมีการโชว์ลุค intermediate หรือ advanced คือการโชว์ลุคคอเหมือนแบบไรนี่อย่าให้ใครมากอันนี้ขอหรือว่าช่างกระตุกครับอ๋อช่างกระตุกครับพี่เกินไม่ต้องผมคนเดียวแล้วไม่เรียกคนทำไมผมเรียกเฉยคิดถึงพี่ชายผมรอยรูปอิงหยาดฟ้างมาอาองในลาแหล่งให้คนชมพี่การขอบคุณครับกิ้งกระดิ่งลงไปเหรอยิ่งร้องดีอ่ะแต่แบบไม่ชอบร้องนี่ไม่ชอบร้องอ่ะฮันเดโอมันเทโอพาร์ทไม่ชอบร้องเป็นภาษาเกาหลีก็ได้ไม่ชอบร้องเอาละพ่อหนุ่มถ้าไม่ชอบร้องนะถ้าไม่ชอบร้องเพลงไทยอ่ะถ้าอย่างนั้นDo you know how to play Thai musical instruments? มีใครเล่นดนตรีไทยเป็นบ้างถ้าแบบดนตรีไทยอ่ะฉันไม่เล่นเพราะว่าฉันอ่ะกับเพื่อนๆในกลุ่มอ่ะเล่นอูคูเลเล่โอ้พวกแค่อ่ะตีชิงพวกนี้ไม่เล่นเหรอครับแต่ว่าต้องเล่นไงเล่นอูคูเลเล่อูคูเลเล่อ่ะฮะโอ้ยสรุปว่า you cannot play or you don't know how to play Thai musical instruments เล่นดนตรีไทยก็ไม่เป็นอ่ะฮะมาครับครับวันนี้เรามีโชว์มั้ยครับอาจารย์มีเดี๋ยวจานแล้วล่ะท่านคุณเนี่ยแหละจะโชว์ใช่เราจะมาโชว์ไทยไซโลโฟนกันโอ้ไทยไซโลโฟนสักครู่อาจารย์ได้ดีมากเกินมันรู้เกินมันรู้งานไทยไซโลโฟนครับขอบใจมากนะ
ฮัลโหลยังไม่ได้หยอดเหรียญใช้เทเลโฟนอะไรเราฉันหมายถึงรันนาดอ่ะเข้าใจไหมคือไซโลโฟนไงไซโลโฟนมันก็เรียกไทยไซโลโฟนมันจะมีเร่งเร่งแข็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 งไซโลโฟนครับเครื่องดนตรีไทยคือรันนาดใช่ฮะครับผมไม่เป็นไรฮะมา I will show you ดูอาจารย์ผมสักหนึ่งเพลงเป็นบุญหูหน่อยครับโอ้โหเป็นไงอาจารย์ผมสุดยอดอาจารย์เรียกอยู่นี่แหละพอทำไมอ่ะลางมีอยู่แค่นี้ตีมันยันนี่เลยอาจารย์พวกนี้กันทั้งหมดนี่ก็คือระนาดเหมือนกันอาจารย์หยุดตีแล้วเพลงยังดังไม่อยากรู้ใครมาตีกองให้จัง ฉันก็แค่ล้อเล่นกับพวกแกนี่แหละอ่ะเอาเป็นว่าเกินจดเลยขึ้นดนตรีก็เล่นไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของวัฒนธรรมไทยยังมีเหรอวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยมีเยอะเด็กๆอย่างเราต้องเรียนรู้ให้หมดโอ้ยโอ้ไปเถอะทางนู้นเฮ้ยเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เบื่อจะแย่อยู่แล้วแต่ยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกช่วงหน้ามาชมกันต่อนะจ๊ะลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกเงินเดือนก็หมดแล้วแอมรันนิ่งเอาก็พี่ครับเลิกเล่นลอตเตอรี่แล้วก็เอาเงินนี่นะครับไปลงทุนซื้อหุ้นมาสิครับเงินเดือนก็น้อยเจ้านายก็เค็มแล้วอย่างเงี้ยผมจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนล่ะครับเหมือนโดนนินทานี่ผมจะบอกให้พี่รู้นะครับว่ามนุษย์เงินเดือน salary man อย่างพวกเราเนี่ยนะครับสามารถซื้อหุ้นได้นะครับแค่ไปเปิดบัญชีออมหุ้นแค่นั้นนะครับบัญชีออมหุ้นคืออะไรหรอคะก็คือการเอาเงินเนี่ยทยอยซื้อหุ้นแต่เป็นการลงทุนที่ใช้จำนวนเงินไม่มากนะครับแต่เราจะต้องลงทุนนะครับด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือนแล้วถ้าเกิดเราเลือกหุ้นไม่เป็นล่ะคะปรึกษาโบรกเกอร์สิครับเพราะโบรกเกอร์นะครับก็จะคัดกรองนะฮะหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับมาให้เราเลือกอะครับแบบนี้ก็ดีสิคะช่วยสร้างวินัยในการลงทุนแล้วก็เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ด้วยไม่ต้องไปหวังพึ่งโบนนะหรือเงินเดือนขึ้นเพราะเจ้านายเค็มๆแบบนี้นะหมดหวังแน่นอนเนาะใช่แล้วใช่ไปทำงานกันก.ล.ต.สนับสนุนให้คนไทยมีความรู้เรื่องการเงินการลงทุนขนมไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไทยสวีทส์หรือว่าอะไรกันอีกคำหนึ่งจำได้ไหมที่ครูสอนไทยเดสเซอร์สจ่ายครับจะร้องไม่ถูกทำไมครับอาจารย์ก็เรามาออกเสียงเดสเซอร์สไทยเดสเซอร์สก็คือทะเลทรายไทยนะครับอะไรผิดแล้วทะเลทรายเหรอคะทะเลทรายก็ขนมหวานก็ต้องดีเซอร์สนะครับดีเซอร์สครูบอกหลักการจำหน่อยได้ไหมคะอร่อยดีหวานดีดีเซอร์สถ้าเดส everything is dead dead in the desert ตายในทะเลทรายอ๋อจำง่ายเอาละเด็กๆนี่ก็คือขนมหวานไทยนะฮะที่จะ Thai dessert นะครับผมนะฮะอย่างเช่นนี่ก็คือเปียกปูนใช่ไหมครับผมกินกันเป็นหรือเปล่าใช่นี่ครับ it's made from egg yolk นะฮะแล้วก็ซิรัปเขาต้องมีส่วนผสมสำคัญนะครับอาจารย์อะไรฮะแป้งครับแป้งนะยี่ห้อนี้ด้วยครับอะไรฮะขี้ฮกฮกเฉยใต้เหรอใช่นะฮะเรียกว่าขี้ฮกถูกต้องนะฮะทำมาจากแป้งนี่ไงอย่างเช่นขนมกล้วยนี่นะครับเราจะทำมาจากนี่ it's made from banana and flourครับบานาน flower เออดอกไม้ของกล้วยอ๋อก็แปลว่าหัวปีใช่ไหมครูโอ้ยหัวปีเดี๋ยวก็เค้กหัวตะเคียหัวปีไหนเราบานาเนี่ยก็คือกล้วยใช่ไหมส่วนแป้งเนี่ยแป้งทำอาหารเขาเรียกว่า flower ก็คือเนี่ยแป้ง flower ไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้เราก็ต้องใช้ common sense ไงมีหน้าวันนั้นที่ฉันบอกว่าให้ไปซื้อ flower เนี่ยแกเอาดอกไม้มาใส่กับข้าวนี่ใช่ไหมแป้งนี่อะไรครูนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยเปียกปูนไงสั่งให้แท็กขูดเขาขูดมะพร้าวไงนี่เร็วๆสคริปต์กับโคขนาดเร็วๆๆอ๋อต้องมะพร้าวโรยมาโรยนี่เร็วๆส่วนผสมสำคัญเร็วๆเออครับเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะก็ขูดมะพร้าวไงครูไม่ได้ขูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะขูดอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่ได้ขูดกันอย่างงี้ทำไมอ่ะเออแล้วขูดอย่างงี้กินไม่ได้เหรอไม่ได้อ้าวแล้วที่ทำทุกทีให้ครูกินก็ทำแบบนี้เฮ้ยไม่ดิพอดีก็ตายมันทู่ผมกินด้วยอ้าวทุกทีก็ทำแบบนี้นี่หน้าขนมถึงเค็มๆนี่กินขนมกล้วยนะอ่ะลองชิมดูขนมดั้งเดิมเอาขนมกล้วยไม่ชอบกินขนมที่ทำมาจากกล้วยทั้งเส้นอ้าวเพราะเขาชอบกินบานนาฟีโอ้บานนาฟีบานนาฟีไม่มีกล้วยเลยนี่บานนาฟีมันก็ทำมาจากบานานะแอนท็อฟฟี่มันก็ครีมแล้วก็กล้วยเหมือนกันเอาอีกแล้วเป็นเด็กไทยไม่ชอบขนมไทยชอบขนมฝรั่งจ้ะครับฉันจะทำยังไงกับพวกแกดีวะเนี่ยอดใจไม่ไหวแล้วครับจ้ะทำไมล่ะครับมันแพงมากครับใช่ครับเฮ้ยเราต้องอยู่พวกเขาเราต้องอยู่พวกคนละคนละพวกผมไม่กินหรอกแต่แม่แต่ว่ามึงจะไปทำไมอ่ะขนมไทยน่ากินกว่าตั้งเยอะใช่ดีมากนะอ้าวเอาไงสรุปจะกินขนมไทยกันไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอา
ม่อะไรทั้งสิ้นเราเบื่อเบื่อทุกกิจกรรมเลยทั้งโดนตีทั้งขนมไม่ดีเลยไกลเดี๋ยวเราพูด all the activities เบื่อทุกกิจกรรมใช่ค่ะเบื่อเบื่อแล้วจะทำยังไงในกิจกรรมนึงของไทยเราไงใช่ครับนั่นคือกิจกรรมนะครับผม martial arts นะครับผม martial arts martial arts นะครับผมนั่นคือศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยนั่นคือมวยไทยหรือว่าไทยบ็อกซิ่งครับผมโอ้มากันแล้วเหรอนักเรียนสวัสดีครับสวัสดีนะนี่เป็นครูของพวกเรานะเป็นครูมวยนะครับเป็นครูเหรอครับครับเป็นครูมวยเอามาเลยมาเลย I will let you spa มา yes spa with the teacher spa with the teacher ชอบมากๆเลยกิจกรรมนี้ไปสปาตัวกันดีกว่าไปเถอะไปเฮ้ยไปไหนอ่ะไปนวดไงนวดอะไรนี่เขาไม่ได้ไปถึงสปาแบบไปนั่งแบบต่อยจะปล่อยต่อยต่อปล่อยอะไรไหมฮะไปไหนด้วยตะป้อยตะป้อยตะป้อยแม่ก็จะมีเพลงบอสซ่าเปิดให้มันรีแลกซ์ง่ายนะนะเขาหมายถึงสปาร์ SPAR สปาร์คือการซ้อมการชกกันหรือซ้อมการสู้กันไงผู้ชายพอได้เปล่าจะไปดำแดบุญดุนแดมุนแล้วอ่ะไปมวยไทยก็ไม่เอาอาหารไทยไม่เอาร้องเพลงไทยไม่เอาดนตรีก็ไม่เอาไม่เอามันเป็นอย่างนี้แหละเด็กไทยสมัยนี้นะนะ kids nowadays Thai kids nowadays เนี่ยนะมีคอมฟอร์ตโซนที่เล็กมากรู้จักคอมฟอร์ตโซนไหมทำไมจะไม่รู้จักคอมฟอร์ตโซนเวลาบอกว่าลบติดๆแล้วเราปวดฉี่มากเราก็ฉี่ใส่คอมฟอร์ตโซนนี่คอมฟอร์ตร้อยนั่นคือคอมฟอร์ตร้อยคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันก็คือโซนสบายของเราไงเข้าใจไหมมนุษย์เราทุกคนก็จะมีโซนสบายก็คือสิ่งที่เรานั้นทำแล้วก็รู้สึกสบายรู้สึกคุ้นเคยแต่ที่จริงแล้วนอกโซนสบายของเรายังมีอะไรดีๆเยอะมากที่เราเนี่ยนะสามารถออกไปเรียนรู้แต่เราปิดใจไงแล้วก็โนไว้ก่อนเห็นมันแปลกๆก็โนไม่เอาโนไม่เอาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าเราแค่บอกว่า yes I will do it เราจะลองดูแล้วก็ก้าวข้ามออกมาจากโซนสบายอย่างเช่นโดยเฉพาะเราเป็นเด็กไทยเนี่ยนะนี่ก็คือวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราควรจะให้โอกาสและเวลาแล้วก็คือความสำคัญกับวัฒนธรรมไทยไงแล้วเราก็ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าให้พวกเธอเนี่ยไม่รับว่าทำต่างชาติเข้ามารับเข้ามาได้แต่ว่าถ้ารับมาเนี่ยก็อย่าลืมวัฒนธรรมไทยของเราด้วยเข้าใจไหมใช่ว่าต่อไปเนี่ยถ้ามันเสื่อมสลายลงไปเนี่ยบางคนรุ่นเก่าๆของเราเนี่ยเขาจะเสียใจรู้ไหมก็ได้งั้นเราเริ่มเรียนใหม่เลยดีกว่าเราไปเริ่มเรียนดนตรีไทยไปเริ่มเรียนอาหารไทยไปเริ่มเรียนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันนะใช่เราต้องเปิดตัวเองไปค่ะไปเร็วติดตามผลงานก็คือว่าครอบครัวของพี่กันนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนมากๆเลยเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิก็คือคุณพ่อคุณแม่จะสอนเสมอว่าอย่าลืมว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เรามีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเรามาจากที่ไหนเราอยู่นี้ได้เพราะใครนะครับก็คือสอนเรื่องความกตัญญูนะครับผมแล้วก็การอ่อนน้อมถ่อมตนที่เวลาเจอใครก็จะให้เรายกมือไหว้ทุกคนซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณน้องกันนะมาเป็นครั้งแรกแล้วรับรองเขาจะต้องมาอีกแน่นอนนะเชิญใหม่แน่นอนขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ